สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูกิติคุณกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นบทเรียนเรื่อง Why สะกดดังนี้นะครับ W-H-Y อ่านว่า Why แปลว่าทำไมเรามาดูกันเลยครับว่าการใช้จะเป็นยังไงบ้างพร้อมแล้วยังครับไปดูกันเลย Why didn't you tell me ทำไมเธอไม่บอกฉันอันนี้ก็จะเป็นรูปอดีตนะคะเป็น past simple I'm sorry I forgot ก็จะตอบว่าฉันขอโทษฉันลืมเห็นไหมครับแล้วก็จะตอบเป็น past simple เหมือนกันนะคะ Why are you happy ทำไมเธอมีความสุขทำไมเธอถึงดูมีความสุข Why are you happyเราก็จะตอบด้วย because ก็ได้นะคะ because แปลว่าเพราะว่า because today is my birthday เพราะวันนี้เป็นวันเกิดของฉัน why are you late ทำไมเธอมาสายทำไมเธอมาสายอันนี้จะเป็นลักษณะคุณครูถามนักเรียนนักเรียนมาสายนักเรียนจะตอบว่า sorry teacher I missed the bus ขอโทษครับคุณครูผมตกรถตกรถก็คือขึ้นรถไม่ทันนะคะ Why are you laughing? ทำไมเธอหัวเราะหรือเธอหัวเราะทำไมนะคะ Why are you laughing? ก็จะตอบว่า I've just heard a fun story ฉันเพิ่งจะได้ยินเรื่องตลกฉันเพิ่งจะได้ยินเรื่องตลกนะคะต่อไป Why can't I go to shopping malls? Why can't I go to shopping malls? ทำไมฉันไปห้างไม่ได้ห้างหลายแห่งนะครับก็จะตอบว่า because they are still closed ก็จะตอบว่า because เพราะว่าห้างเหล่านั้นเราก็จะแทนด้วย they นะครับห้างเหล่านั้นปิดอยู่ต่อไป why can't I have any snack why can't I have any snack ทำไมผมถึงทานขนมไม่ได้เลยก็จะตอบว่า because we are about to have dinnerBecause we are about to have dinner เพราะเราใกล้จะกินข้าวเย็นแล้วหรือเรากำลังจะถึงเวลาทานมื้อเย็น You can't do that เธอทำแบบนั้นไม่ได้นะ You can't do that เธอทำแบบนั้นไม่ได้นะก็จะตอบว่า Why not ทำไมถึงไม่ได้ล่ะเห็นไหมครับถ้า why เฉยๆทำไมถ้าทำไมถึงไม่ได้จะเป็น Why not ต่อไป Why does she dress like that ทำไมเธอแต่งตัวแบบนั้นล่ะทำไมเธอแต่งตัวแบบนั้นล่ะ Why does she dress like that? Because เห็นไหมครับเราจะนิยมขึ้นด้วยคำว่า because ซึ่งแปลว่าเพราะว่า Because she likes that style Because she likes that style เพราะเธอชอบสไตล์นั้นสไตล์ก็คือสไตล์การแต่งตัวนั่นเองนะคะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการใช้งานประโยคที่ประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย why นะคะ why แปลว่าทำไมเราถามถึงเหตุผลนะคะการตอบก็อาจจะตอบว่า because แปลว่าเพราะว่านะคะเก่งมากครับนักเรียนทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอย่าลืมดูแลความสะอาดนะคะล้างมือเมื่อหยิบจับสิ่งของจากภายนอกอาจจะล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะคะสเปรย์แอลกอฮอล์หรือล้างมือด้วยสบู่นะคะก็จะเป็นการช่วยป้องกันเชื้อโรคต่างๆรวมทั้งโรคโควิดด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับ Thank you very much